ทำว่าลางบอกเหตุเนี่ยมีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายถ้าเป็นฝ่ายดีก็มีเช่นได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีโชคใหญ่ในชีวิตถูกหวยรวยเบอร์ลางบอกเหตุจะแสดงออกทำให้ใบหน้าผ่องใสมีสง่าราศีไปไหนก็มีแต่คนเมตตาเอ็นดูจิตใจตัวเองก็คึกคักกระปรี้กระปร่าอยู่เสมอเหมือนกับดีใจอะไรสักอย่าง เพียงแต่ยังไม่รู้เท่านั้นว่าจะดีใจเรื่องอะไรกันแน่ในทางตรงข้ามถ้าชีวิตจะเกิดเหตุร้ายแรงตั้งแต่ตกงานจนกระทั่งถึงเสียชีวิตจิตใจก็จะสั่นหวั่นไหวมีความวิตกเป็นเจ้าเรือนใบหน้าหมองคล้ำเหมือนกับเคลือบ้ดยดินม้อหาสง่าราศีอะไรไม่ได้อย่างนี้หมายถึงหลางบอกเหตุฝ่ายร้ายเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังให้จงหนัก หากมีที่ไหนสงบสงัดก็ให้ไปอยู่ถือศีลภาวนาทำสมาธิแล้วควรจะรีบไปทันทีอย่ารีรอชักช้าเพื่อให้ช่วงดวงตกเคราะห์ร้ายผ่านพ้นไปซะก่อนเพราะว่าศีลอันบริสุทธิ์นะมีความวิเศษศักดิ์สิทธิ์และปัดป้องผองภัยได้ทุกประการขอเพียงไม่ใช่เวนเก่ากรรมเก่าตามสนองรับรองว่าศีลจะเป็นกราะแก้วคุ้มครองผ้องภัยได้ทุกอย่าง ในอดีตสมัยที่เมืองไทยยังไม่เจริญรถเก๋งแล้วก็มอเตอร์ไซค์ราคาแพงหูฉีอีกทั้งไม่มีระบบดาวก่อนพรที่หลังอย่างปัจจุบันใครจะออกรถเก๋งป้ายแดงต้องวางเงินสดที่ห้างขายรถเต็มจำนวนชาวบ้านร้านตลาดส่วนใหญ่ที่เบียน,น้อยหอยน้อยก็นิยมขับขี่จักรยานเป็นหลักจักรยานในอดีตยุค สงครามโลกอย่างดีสุดก็คันละหกเจสิบบาทอย่างปานกลางก็สามสี่สิบแต่ที่เป็นยอดนิยมก็คือจักรยานคันละยี่สิบบาททำด้วยเหล็กหนาทนมือทนตีนคนข้าคนขายนิยมใช้บรรทุกสินค้าเช่นน้ำแข็งก้อนเข่งผักเป็นต้นคนขี่จักรยานที่ช่วงขาแข็งแรงสามารถที่จะปั่นแข่งกับรถเมได้เลยเพราะว่ารถเมในอดีตในความเร็วไม่สูงอ่า แล้วเจอป้ายตรงไหนก็จอดดะไปหมดนักขี่จักรยานรุ่นปูก็ชอบปั่นรถแข่งกรถเมีแล้วก็เก็บมาคุยฟุ้งว่าสองล้อแสงสี่ล้อในยุคสมัยที่ว่าเนี่ยมีเพื่อนเกลอที่สนิทกันกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอถ้าจะปั่นจักรยานประลองความเร็วกันก็จะไปอาศัยลานพระบรม,มรูปทรงมาซึ่งวันหยุดสุดสัปดาห์จะโล่งว่างอย่างกระท้องสนามหลวง รถยนต์ในกรุงเทพปีนั้นมีเพียงหมื่นกว่าคันก็จอดอยู่ตามบ้านหรือว่าร้านอาหารหรูๆเช่นจิตพ่ชนาเป็นต้นไม่ได้มาแล่นจุนจ้านตามท้องถนนจ่าฝูงของแก๊งจักรยานซิ่งชุดนี้ชื่อนายเสวยรองจ่าฝูงคือนายดำรงเรียกสั้นๆว่านายรงที่เหลือก็ได้แก่นายเดชนายจุ๋มกับนายงูที่เรียกนายงูก็เพราะว่ามันชอบแลบลิน้นเลียปากเล่นคล้ายๆงู ห้าเกลอนี่เป็นเด็กวัยรุ่นเรียนมัธยมปลายซึ่งสมัยนั้นมีถึงมัธยม8จบ8แล้วใช้บุฒิความรู้สมัครเข้าทำงานราชการหรือบริษัทห้างร้านได้เลยเนื่องจากความรู้ของเด็กรุ่นนั้นนั้นแน่นมากจริตนิสัยของห้าเกลอนี่เข้าใข่ชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏเป็นคนธรรมดาไม่มีพิษมีภัยกับใคร ประวัติชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเบ็ดเล็ดมโนสาเร่ไม่มีอะไรที่จะน่ากล่าวถึงจบจนกระทั่งห้ากเกลอเนี่เรียนถึงชั้นมัธยมแปเรื่องประหลาดที่ควรกล่าวถึงก็เริ่มขึ้นเย็นนั้นเป็นวันเสราร์สุดสัปดาห์ห้ากเกลอปั่นจักรยานประลองความเร็วหาผู้แพ้ผู้ชนะคนนำกลุ่มสามคนจะได้กินเหล้าฟรีคนรังท้ายสองคนต้องช่วยกันจ่าย ปรากฏว่าในงูกับนายเดชนี่รังท้ายเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานไปยังสี่แยกนางเลิงเชิงสะพานเทวกรรมโอสถซึ่งมีร้านขายเป็ดย่างชื่อดังซื้อขอเป็ดไปทำกับแกลมแล้วก็ซื้อเหล้ายี่ห้อกวางทองน้องแม่ขงซึ่งเป็นเหล้าราคาถูกเด็กวัยเรียนพอจะซื้อได้ไหวจำไม่ได้ว่าขวดละเท่าไหร่รู้แต่ว่าปีนั้นแม่ขงขวดละสิบบาท เพราะฉะนั้นกวางทองก็คงจะประมาณสักหกเจบาทในงูกับในเด็ดเป็นลูกคนมีอันจะกินสามารถที่จะซื้อได้สบายมากพอได้เล่าพร้อมกับแกล้มแล้วก็ย้อนมานั่งดื่มกินที่ลานสนามฟุตบอลหน้ากำแพงวัดมกุฏตกเย็นเด็กวัยรุ่นในละแวกนั้นชอบมาเล่นเตะฟุตบอลกันมีรถเข็นขายผัรังดองก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นปิ้งก็แห่มาจอดขายลูกค้า ที่มาสวดงานศพในวัดบรรยากาศก็คลึกครื้นหน้ารื่นรมระหว่างที่เดิมกินใต้แสงสว่างจากย่อดเสาไฟฟ้าสีเกลอก็เอะใจกับความหมองคล้ำบนใบหน้าของนายเดชธรรมชาติวัยรุ่นเน่ยชอบความผูงผางผู้จาตรงไปตรงมาในเหวยจา่าผงก็ทักเอ็งไปอดนอนมาจากไหนไวเด็ดทำไมหน้าตาดำคล้ำยังกบเอาดินหม้อมาทาไว้อ่ะ เฮ้ hey, คนอย่างข้ากินอิ่มนอนหลับแล้จะคล้ำไดไง่ายวะอ้าวถ้าไม่เชื่อก็ลองถามไอ้สามตัวนี่ดูก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าข้าใสา่ร้ายสามเกลอที่เหลือก็พยักหน้ารับรองแสดงว่าที่นายเวยพูดในะเรื่องจ,งจริงไม่ใช่ล้อเล่นแต่นายเดชก็ถลกชายเสื้อยืดเช็ดหน้าเช็ดตาให้ผ่องใสดังเดิมแต่เช็ดยังไงหน้ามันก็ดำอยู่นั่นแหละสงสัยจะไม่ได้การซะแล้ว ปู่ข้าเคยบอกว่าใครก็ตามที่หน้าดำยังก็เอาดินหม้อมาทานหน้านี่จะเกิดเหตุร้ายอย่างไม่คาดฝันนะเว้ยพรุ่งนี้ยังบอกพ่อแม่เองให้พาไปเข้าวัดทำบุญสะดอกเคราะห์โดยด่วนเลยเองอย่านิ่งดูได้นะไม่งั้นถึงตายเจ้าน,นะเว้ยเออจริงด้วยเองต้องระวังปากระวังคำพูดให้ดีอย่าไปมีเรื่องกับใครคนดวงตกเรื่องเล็กนี่มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ง่ายๆนะเชื่อข้าเถอะ สี่เกลือก็แสดงความเป็นห่วงในเดชเพื่อนรักอย่างออกนอกหน้าไม่ใช่กระซาวเล่นให้เห็นขำในเดชฟังนานๆเข้าก็ใจคอไม่ดีขอตัวปั่นจักรยานกลับบ้านก่อนใครเพื่อนแต่ว่าลางร้ายนี่มันกลายเป็นจริงเร็วเกินคาดพโพรเพวันรุ่งขึ้นสามเกลเอกลับจากโรงเรียนก็ต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำไปงานศพในเดชซึ่งมีบ้านอยู่ถนนสายเดียวกัน เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายกับใครในชาวบ้านจะบอกกันปากต่อปากจนแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นจากการที่นายเดชปั่นจักรยานแสงหน้ารถเมแต่ว่ารถเสียหลักอย่างกระทันหันทั้งรถทั้งคนกลิ้งไปอยู่ใต้ท้องรถเมถูกบทขยี้แหลกยับเป็นเศษซากติดถนนอย่างน่าเสียใ้ต้องเรียกสัปเหร่อมาเอาศพไปวัด ที่จริงในเดชนัขี่จักรยานชำนาญมากไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุถึงตายหงทุกคนที่รู้ข่าวก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเพื่อนเกลอเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่ได้ฟังสวดศพในเดชด้วยเหตุผลง่ายๆว่าติดธุระซดเล่ากับเพื่อนซอยเดียวกันก็คือในรงซึ่งเป็นรองจ่าูงซึ่งระยะหลังนี่ชอบคบเพื่อนนิสัยนักเลงมากกว่าพวกเด็กเรียนสามเกลอที่ไปในงานศพก็รู้ดีก็ไม่ติดใจสงสยัย ตกดึกคืนเดียวกันในรงก็กลุ่มเหล้าเมาได้ที่หัวถึงหมอนก็หลับสบายปกติคนเมาเวลานอน,นจะหลับสนิทไม่ฝันแต่ว่าในโรงเริ่มหลับฝันตั้งแต่ปิดเปลือกตาไม่กี่นาทีเหตุการณ์ในฝันเหมือนละครทีวีในฝันนั้นในโรงยืนอยู่ท่ามกลางความมืดในวัดแห่งหนึ่งจุดที่ยืนอยู่รายล้อมไปด้วยสาลาตั้งศพสวดสัปเหร่ปิดประตูทุกสารางเงียบสนิท แขกเรือที่มาฟังสวดกลับบ้านไปหมดแล้วแสงไฟในศาลาก็ดับมืดมีเพียงโคมแสงจันทร์ตรงช่องทางเดินสว่างริบรีบรรยากาศน่านากลัวขณะที่เขากำลังเหลียวหน้าเหลียวหลังสงสัยว่ามาอยู่ในที่ที่น่ากลัวนี้ได้ยังไงทันใดนั้นเองเงาตะคุ่มร่างหนึ่งก็ก้าวออกมาจากมุมมืดย่างสามขุมตรงมายัางเขาอย่างเกลี้ยวกราดในฝนนันเขาตัวเย็นยังกระยืนอยู่กลางก้อนน้ำแข็ง รังสีสยองที่แผ่ซ่านจากร่างดำตะคุ่มขย่าวขวัญสิ้นดีทำเอาในรงแข้งขาสั่นภาพภาพยืนแทบไม่ติดพื้นปากอ้าพังงาพัพงงา่าเหมือนอยากจะถามว่านั่นใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันเป็นวิธีถามแบบนักเลงโตเพื่อจะคุมอีกฝ่ายให้ยำเกรงแต่ความตกใจก็ทำให้คอหอยตีบตันเปล่งเสียงไม่ออกฝ่ายตรงข้ามก็เอ่ยขึ้นข่าเอง เองจำไอเดชเพื่อนเองไม่ได้เหรอไอไอเดชเหรอเขาจำได้ว่าไอเดชเพิ่งจะตายหงไปได้มีกี่ชั่วโมงยังไม่ทันข้ามคืนแปลว่าที่นี่คือศาลาตั้งศพไอเดชเขาเองพลัดมาอยู่แถวนี้ได้ไงก็ไม่รู้ไอรงมึงเป็นเพื่อนสนิทเกับกูแท้ๆทำไมมึงไม่มางงานศพกูเอออย่าอย่าเข้าใจผิดนะคือ จะให้เข้าใจถูกก็ต้องมาอยู่ด้วยกันเองถึงที่แล้วอย่าฝันว่าจะกลับไปได้อีกเฮ้ยอย่าเล่นบ้าๆในเดดใครบอกคาเล่นคำเอาจริงนะไม่เชื่อขอคอยดูกล่าวขาดคำผีไตห,ห่วงไอเดชก็พุ่งพรวดก่ก็กอร่างในโรงไว้แน่นเอียดการโดนผีไตห่วงกอดนี่มันสร้างความเสียสยองให้กับเขาอย่างไม่มีอะไรเท่า ในโรงแหกปากร้องไอ้คนช่วยสุดเสียงจนตกใจตื่นจากฝันลุกขึ้นนั่งบนเตียงใจเต้นตูมตูมยังกับพระตีกลองหางตายังเห็นร่างลึกลับเดินทะลุประตูห้องราวกับเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันเขานั่งลืมตาโพลงในความมืดยังอกสั่นฝันหายอาการเมาค้างนี่สางเลยเหลือแต่ความกลัวครอบคลุมเขาอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เห็นในฝันมันยังจมชัดอยู่ในมโนสำนึกกว่าจะรุ่งสางของวันใหม่ในโรงก็ถูกความกลัวบีบคั้นสั่นประสาทจนล้มป่วยไข้ขึ้นสูงฝ่ายสามเกลอเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ไม่ได้ติดใจสงสัยเรื่องในรงวางเฉยกับงานศพเพื่อนก็จริง แต่รุ่งขึ้นยังไม่เห็นนายรงไปโรงเรียนก็เริ่มเอะใจตกเย็ยนโรงเรียนเลิกก็ชวนกันไปดูลาดเลาถึงบ้านนายรงครั้นถามไปตอบมาก็รู้ว่าเมื่อคืนนายรงโดนผีเฮียนจัดหนักในฝันจนล้มป่วยไข้ขึ้นสูงนายเวยจ่าฝูงก็พูดขึ้นอย่างไม่พอใจเอ้ไอเดดนี่มันคนประเภทไหนวะตายหงไปคนเดียวไม่พอยังจะเอาเพื่อนตายตามมันไปด้วยฮะนั่นสิ โอ้ยฝันถึงมันเมื่อคืนนี่น่ากลัวเป็นบ้าเลยกูนี่ประสัทตึงเครียดไปหมดเลยเฮ้ยทำใจดีๆไวะพวกข้าจะไปจุดธูปหน้าหลวงศพจะไปด่าไอเดทให้เสียผีเลยโทษฐานเล่นพิเรนกับเองผีอย่างมันน่ะไม่ถูกด่าคงจะไม่สำนึกอ่ะเฮ้ยอย่าทำเป็นเล่นนะมันไม่ใช่ไอเดทที่เรารู้จักนะตอนนี้มันเป็นผีเฮี้ยนแล้วนะโว้ยนายรงกำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็อด หวงยายเพื่อนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้สภาพผีเห็นที่เขาเห็นในฝันนี่มันดุร้ายเอาไปนอตายไม่ใช่ผีตัวตลกที่ใครจะไปกระเซาเล่นได้ง่ายๆน่าเสียดายที่สามเกลนี่ประเมินความเหี้ยนองผีต่ำกว่าความเป็นจริงตกค่่ำไปอยู่ในงานศพก็ทำตามที่ลั่นปากไว้ในเหวยไปจุดทูปหน้าโรงศพแล้วกลด่าผีเฮียนเสียเสียหายหายหารู้ไม่ว่ากำลังเล่นกับไฟ ทั้งนี้เพราะใครก็ตามทิ่ตายห่วงนี่จะบังเกิดความเจ็บแค้นที่ต้องพบกับความตายอย่างทารุณก็มีความโกรธเกลี้ยวอัดแน่นอยู่ในอกหาที่ระบายไม่ได้เปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่รอการถูกจุดชนวนใครจุดไม่ขีดเล่นแค่การเดียวสายชนวนก็จะเริ่มทำงานทันทีแรงระเบิดก็จะตูมตามหมายถึงชีวิตที่จะต้องปิดปลงตามผีเฮียนไปด้วย ตกดึกคืนเดียวกันนั้นในเหวยจอมซาหัวหน้าแก๊งอ่าก็เจอดีในฝันเหตุการณ์ในฝันเป็นภายในวัดเช่นเดียวกับนายรงแต่ว่าน่ากลัวกว่าเมื่อเขาพบตัวเองนอนเบียดกระสบตายหงอยู่ในโรงไอเดชผีเฮียนนอนตะแคงกายกอดเขาไว้แน่นเอียดเลยแล้วกระซิบถามข้างหูเขากูเคยไปทำอะไรมึงตอนไหน เมื่อหัวคํามึงถึงจุดทูบด่ากูป่นปี้หมดถ้าโกรธเกลียดกันนักเราก็กูจะเอาตัวมาอยู่ด้วยมาด่ากันให้มันสะใจไปข้างหนึ่งเลยดีไหมโอ้ยอย่าทำบาบาๆนะข้ากลัวแล้วโอ้ยข้าขาขอโทษข้ารู้เท่าไม่ถึงการก่อนทำทำไมไม่คิดให้ดีขอร้องตอนนี้มันสายไปแล้วไอ้เพื่อนเลวกลัวแล้วกลัวนานเขาก็ชินไปเองแหละ <laughs> ในฝันในเหวยกลัวจัดจนอยากตายหนีความหวาดกลัวแต่จนแล้วจนรอดก็ยังตกอยู่ในโลงศพถูกผีเฮี้ยนกอดแน่นเขาพยายามดิ้นสุดชีวิตกระทั่งสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งทบทวนความฝันอย่างใจระทึกใจยังเต้นตูมๆมมีหน้าล่ะในโรงโดนจัดหนักแบบนี้ถึงได้สติแตกล้มป่วยไข้ขึ้นสูงในเหวยก็มาอีรอบเดียวกัน รุ่งเช้าก็จับไข้ครางฮือฮือละเมอเพอ้อพกถึงเรื่องผีผีสางๆไม่หยุดปากพ่อแม่ขยาวตัวยังไงก็ไม่ลืมตาตื่นจมอยู่ในความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาฝ่ายสองเกลือคือในงูกับในจุม๋มเห็นเรื่องราวเลยเถิดถึงขั้นขับขันกำลังจะมีการตายห่วงเพิ่มขึ้นถึงสองรายรอช้าอยู่อีกไม่ได้แล้วรีบเข้าไปเล่าความจริงทั้งหมดให้พ่อแม่ในรงกับในหวยรู้ พ่อแม่ในเวยน่าเชื่อเรื่องลี้ลับอาถรรพ์ก็เดินทางไปนมัสการเรียนเชิญหลวงพ่อที่วัดไผ่ล้อมซึ่งเป็นพระดีพระขลังเชี่ยวชาญพุทธาคมชั้นสูงให้ท่านเมตตามารดน้ำมนต์ปัดรังควานให้ลูกชายพอท่านกลับไปแล้วอาการในเวยก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหยุดละเมอเพ้อพกถึงเรื่องน่ากลัวพอตกเย็นไข้ก็เริ่มสั่งกินข้าวกินปลาได้ตัดรังควานนองผีได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในงานสวดสอบคืนที่สามสองเกลอคืนในงูกับในจุมไปจุดทูปขอขมาผีเฮียนแทนเพื่อนและตัวเองขอให้วิญญาณในเดชจ,จงนึกถึงไมตรีจิตมิตรภาพสมัยที่เคยกอดคอกันร่วมก้นปั่นจักรยานไปเรียนด้วยกันกลับบ้านหรือว่าแวะเที่ยวด้วยกันหากเพื่อนคนใดคนหนึ่งถือเอาความสนิทพูดจาล่วงเกินไปบ้างก็อย่าได้ถือโทษโกรธเรืรงเลยสองเกลอก็สัญญาเป็นสัจจะ จะตักบาตรทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ผีในเดชท,ทุกวันพระวันโกนเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อให้กุศลผลบุญช่วยหนุนนำในเดชไปสู่ที่ชอบที่ชอบในสัมปรายพภพตั้งจิตอธิษฐานถึงเพื่อนผีแล้วก็นั่งฟังสวดใจก็เต้นตุมต้มตุม้มต่ำต่ำไม่รู้ว่าผีพอใจคำพูดหรือเปล่าเนื่องจากติดต่อพูดคุยกันแบบเห็นเนื้อเห็นตัวไม่ได้ ได้แต่ดาวสงเดชว่าผีรับรู้แล้วก็หายโกรธแล้ววันต่อมาสองเกลือได้รับข่าวร้ายจากคนที่บ้านในรงซึ่งไม่เชื่อเรื่องผีสางนางไม้เป็นคนหัวสมัยใหม่แล้วก็ติดนิสัยนักเลงคิดไปว่าในรงล้มป่วยเองเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไม่เกี่ยวกับการรังควานของผีสางอะไรหรอกตกดึกของคืนสวดศพคืนที่สาม ได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มครมครามในห้องของนายรงผู้ป่วยคนในบ้านก็เปิดก็ไปดูพอเห็นภาพนายรงเอาเชือกโยงกับคือหลังคาปีนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้เอาบ่วงคล้องคอและใช้เท้าถีบเก้าอี้ให้ลม้มจนกระทั่งเชือกรัดคอตายตัวห้อยตองแต่งอยู่กลางห้องนอนเห็นเท่านั้นคนในบ้านก็ร้องเอะอะโวยวายได้ยินไปสามบ้านแปดบ้านกว่าพ่อแม่จะตื่นออกมาดูเหตุการณ์ นายรงก็ตายหงไปแล้วความตายของเพื่อนรายนี้สามเกลือไม่กล้าไปงานศพอีกจากประสบการณ์คราวโดนผีในยเดชจัดหนักทำให้สามเกลือกลัวผีเพื่อนจนหัวหดเนื่องจากตอนมีชีวิตคนอย่างนายรงก็คุ้มดีคุ้มร้ายใช่ย,ย่อยเสมอไรปะเหมาะเจ้าตัวสามเกลือเพื่อนรักไปเข้าแก๊งที่เมืองผีด้วยเรื่องมันจะยุ่งก็เลยตัดปัญหาด้วยการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ แต่ว่าไม่ยอมไปร่วมอยู่ในงานศพเด็ดขาดแต่ผีในโรงก็ไม่เคยมาอารวาดกับเพื่อนผูงตายแล้วก็เงียบหายเข้ากรีบเมฆไปเลยทมกลางความโล่งอกโล่งใจของสามเกลือซึ่งนับแต่นั้นต่างคนต่างก็เป็นโรครวบผีขึ้นสมองมีงานศพที่ไหนอย่ามาแจกซองให้ไปร่วมงานเป็นอันขาดปัจจุบันสามเกลือนี่อยู่ในวัยแก่เท่าไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีแล้ว ถ้าลูกหลานถามเรื่องผีสามเกลือี่นี่จะรับรองเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าผีมีจริงผีสามารถให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้ใครไม่เชื่อเรื่องผีก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่าไปลบหลู่โดยไม่บังควรไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่เขาเจอกันมาแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมมาจาย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าก้อนหินหน้าเมนไหมครับอ่าเป็นเรื่องแปลกๆที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าแมวเด็กวัยรุ่นด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่ทำให้เจ้าแมวนี้ไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นหากทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพูดผีวิญญาณหรือว่าไสายเวทมนต์ดำทั้งหลาย นอกจากมันจะไม่เชื่อถือแล้วบางครั้งมันก็กลับแสดงออกไปในแนวลบลูดูหมินเหยียดหยามผู้ที่มีความเชื่อถืออีกด้วยหรือว่าบางทีหนักดักเข้ามันถึงกระทาทายเลยก็มีเคยมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนพยายามเตือนให้มันระลึกถึงคําพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบลูนียให้มันฟังอยู่เสมอเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นกลัวว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับมันถ้ามันยังขืนแสดงพฤติกรรมห่ำหำแบบนี้ออกมาอีก แต่ว่าคำพูดของผู้หวังดีกลับเป็นแค่ลมปากที่พ่นออกมาไม่ได้มีความหมายอะไรในความรู้สึกของเจ้าแมวมากนะักจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องที่มันไม่เคยเชื่อถือเลยก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อมันกลับจากงานชาปนก,กิจศพของคนในหมู่บ้านตามปกติเวลาที่ดำเนินพิธีกรรมทางาศาสนาและเผาศพเรียบร้อยคนโบราณเนี่ยเขาจะห้ามผู้ที่มาในงานศพเอ่ยปากชวนกันกลับอย่างเด็ดขาด ถ้าใครเผลอหลุดคำชวนออกมาวิญญาณคนตายจะตามกลับไปด้วยนะเขาว่าอย่างนั้นจากเรื่องราวที่เกิดจากพฤติกรรมข้างต้นนี่เองทำให้สามารถจะนำไปแกล้งคนอื่นได้โดยวิธีการง่ายๆก็คือพอเราหันหลังกลับบ้านเราแค่เอ,อ่ยปากชวนใครสักคนกลับขณะเดียวกันก็เอามือหยิบก้อนหินขึ้นมาจากเมหน้าเมนเผาศพก้อนหนึ่ง เมื่อเราได้ก้อนหินนี่มาแล้วทีนี่เราจะแกล้งใครก็ให้นําก้อนหินที่ได้มาเนี่ยไปวางไว้หน้าบ้านของเขารับรองไม่เกินเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งวิญญาณคนตายจะต้องมาแสดงให้เจ้าของบ้านนั้นเห็นแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เขาเล่าก่นต่อๆกันมาก็ยังไม่มีเคยใครมีใครกล้าทาหรอกเห็นจะมีแต่ไอ้แมวนี่แหละไม่รู้ก็เพราะเป็นสาเหตุอะไรที่ทําให้เจ้าแมวมันนึกสนุกขึ้นมามันก็เลยทดลอง ทำเรื่องที่คนโบราณเขาห้ามนักห้ามหนาซึ่งก็มีเพื่อนของมันที่เป็นญาติคนตายก็คือเหยื่อในการทดลองของมันในครั้งนี้การกระทําของมันมันไม่รู้ตัวเลยว่าได้อยู่ในสายตาของญาติผู้ตายตลอดเวลาทันทีที่เจ้าแมวนําก้อนหินที่ได้มาหน้าเมยนไปวางไว้หน้าบ้านเพื่อนเจ้าของบ้านก็ดัดหลังมันด้วยการนําหินดังกล่าวเอาไปวางไว้หน้าบ้านมันแทน เมื่อเจ้าแมวคิดว่าทุกอย่างน่าจะดำเนินตามแผนการที่วางไว้มันก็เดินกลับบ้านไปด้วยท่าทีกระยิ่มยิ้มย่องเหมือนกับจะภูมิใจในผลงานของตัวเองมันรอแต่เพียงพรุ่งนี้มันคงได้ฟังข่าวดีที่เกิดจากผลของการกระทำของมันเองโดยไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยเ,อเวรกรรมจะคืนสนองตกกลางคืนไอ้แมวเข้านอนตามปกติมันก็ไม่รู้ว่าหลับไปนานเท่าไหร่ กระทั่งมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงหมามันส่งเสียงเห่ากันโชคอย่างแรงคล้ายๆกำลังขับไล่ผู้รุกรานอยู่หน้าบ้านด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวไอ้แมวไม่รอให้ผู้ลุกรานเข้ามาในบ้านได้มันก็รีบลุกขึ้นจากเตียงนอนโดยมีมีดพรากกำแน่นไว้ในมือเตรียมพร้อมสำหรับรับศึกหลังจากนั้นมันก็ย่องไปยังประตูค่อยๆแงม้มบานประตูออกอย่างระมัดระวังประตูบ้านถูกเปิดออก สิ่งแรกที่เจ้าแมวเห็นก็คือร่างของใครบางคนมายืนเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงประตูรั้วทางเข้าบ้านไอแมวพยายามใช้สายตามองฝ่าความมืดเพื่อดูให้แน่ชัดว่าคนที่มายืนอยู่น่ะเป็นใครแต่จนแล้วจนรอดเนื่องจากแสงสว่างจากหลอดไฟตรงประตูรั้วบ้านมีไม่มากสายตาเจ้าแมวก็ถึงได้เห็นแต่ร่างของผู้มาเยือนเป็นแค่งเงาเท่านั้น ท่านเป็นอย่างนี้ไอ้แมวก็จำใจต้องเดินลงจากบ้านแล้วดิ่งตรงไปยังร่างของผู้มาปรากฏหมายที่จะไปดูหน้าไอ้หมอนั่นให้ชัดเจนแต่ถ้าหมอนั่นเกิดตกติกหรือประสงค์ร้ายกับมันมีดพร้าที่กำรรนั่นในมือนี่แหละจะเป็นตัวหยุดการกระทำของหมอนั่นได้เป็นอย่างดีและแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ไอ้แมวคาดไว้แต่ต้นก็ชะง,งักลงไปในพริบตาเมื่อมันเดินเข้าไปจนใกล้มากพอที่จะแยกออกว่าใครเป็นใคร คุณพระช่วยปรากฏว่านั่นมันไอคนที่ชาวบ,บ้านเขาทาการชาป,ปนากิจเขาเผาไปเรียบร้อยแล้วนี่แล้วมันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรอ่าคิดเพียงแค่นี้สติสัมปชัญญะของไอแมวพลันขาดสะบั้นลงมันล้มพับกองอยู่ตรงประตูรั้วนั่นแหละโดยที่มีดพระในมือของมันไม่มีโอกาสได้ใช้สักครั้งเดียวเป็นอันว่าเรื่องที่มันไม่เคยคิดว่าจะมีจริงบัดนี้มันก็ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว และนับแต่นี้เป็นต้นไปไอแมวก็คงจะลดพฤติกรรมหำหำของมันลงไปได้บ้างหรือบางทีก็อาจจะเป็นเลิกไปเลยอย่างเด็ดขาดก็อาจจะเป็นได้ครับอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องของหวยจากโรงศพครับท่านผู้ฟังอ่าเรื่องนี้เกิดกับคุณสุชีพตอนนั้นคุณสุชีพอายุสิบเจปี ยังไม่ได้ทำงานทำการอะไรคงใช้เวลาว่างทั้งหมดท่องเที่ยวหาความสนุกสนานไปกับพักพวกแต่ส่วนมากมักจะชอบไปอยู่วัดบางครั้งก็ไปช่วยหลวงพ่อที่วัดตำว่านเพื่อทำพระเครื่องก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินไปวันวันหนึง่งแกมีโอกาสเข้าวัดบ่อยครั้งเข้าก็เลยเกิดติดวัดขึ้นมาช่วงนั้นเป็นเวลาใกล้จะเข้าพรรษาและมีคนมาบวชพระกันมาก ก็นึกสนุกอยากจะบวชสาม,มเณรขึ้นมาบ้างหลังจากอุปสมบทเป็นสาม,มเณรแล้วแกก็ได้อยู่กับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นหมอแผนโบราณกุฏิแบบทรงโบราณกุฏิหลังนี้ตอนแรกเป็นที่เก็บศพของบรรดาญาติาิเจ้าของที่สร้างวัดไม่รู้ว่ากี่ศพต่อกี่ศพแต่ว่าตอนนี้ไม่มีศพอีกแล้วเพราะศพเหล่านั้นทางญาติเขาทําการชาปนากิจไปจนหมดอ่าก็จําเพาะหลือเกิน ว่าเนียนสุชีพจะต้องไปนอนตรงที่ตั้งศพเสียด้วยแกน่ะเป็นคนกลัวผีอย่าบอกใครเลยอ่ะในระยะแรกๆของการบวชแกก็ต้องอดหลับอดนอนกว่าจะหลับได้ก็ตั้งเที่ยงคืนที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากพระที่เนียนสุชีพอยู่กับท่านด้วยนี่ท่านเป็นพระหมอท่านจะต้องไปรักษาคนป่วยแทบทุกคืนแล้วกว่าท่านจะกลับถึงกุฏิก็เป็นเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นพอตกเย็นอ่า เนนก็จะต้องรีบกลางมุงไว้ก่อนพอท่านออกจากกุฏิไปรักษาคนป่วยแกก็จะรีบปิดกุฏประตูกุฏิแต่ไม่ได้ลงกรอนแล้วแกจะมุดเข้ามุงทันทีหยุดตะเกียงดวงเล็กๆไว้ที่หัวเตียงนอนบางครั้งก็ร้อนแสนจะร้อนอืมก็ต้องเอาจีวหรห่มคลุมตั้งแต่เท้าจะรดหัวทีเดียวโดยที่ไม่ลืมเอาหนังสือเจ็ดตำนานเข้ามาในโปงด้วยก็อาศัยเสียงท่องเจ็ดตำนานเรียกว่า เสียงของแกนะแทบจะคับวัดเลยนะจะท่องมนต์อยู่จนว่าพระท่านจะกราบกุฏิบางครั้งทนกับความง่วงไม่ได้ก็เลยหลับไปกับหนังสือนั่นแหละทําอย่างเงี้ยอยู่หลายเดือนหลายเดือนผ่านไปความกลัวก็ชักจะลดน้อยลงไปมากเพราะความเคยชินเกิดขึ้นจนกระทั่งออกรรษาพระที่วัดต่างก็ทยอยสื่อกันหลังจากรับกระถินกันแล้วดังนั้นพระในวัดก็เลยเหลือเพียงไม่กี่รูปกุฏิก็มีว่างมากขึ้น สามเณรสุชีพก็ขออนุญาตพระอาจารย์ย้ายไปอยู่กุฏิใหม่เป็นกุฏิห้องกระทัดเป็นกุฏิลักษณะเป็นห้องแถวข้างกุฏิทั้งสองข้างก็ยังมีพระอาศัยอยู่ก็ทําให้เกิดความสบายใจไม่ต้องคลุมโปงนอนท่องหนังสือดึกๆอย่างที่แล้วมาในระยะนี้เองก็มีการเล่นการพนันขึ้นทางตลาดคือมีการออกหวยจับยีก่กีหวยจับยี่กีที่กล่าวก็คือไพ่จีนสิบสองใบจะมีคนเดินเขียนโพยไปตามที่ต่างๆ วันๆจะมีคนไปที่วัดไปหาพระเพื่อจะขอหวยหลายคนแล้วก็จะมีคนเขียนโพยไปที่วัดเป็นประจำทุกวันมีคนบางคนวิงวอนให้เนนสุชีพนั่งให้หวยพร้อมกับให้คาถานะนั่งให้หวยทำน้ำมนต์แต่เนนสุชีพไม่กล้าทำตามเพราะคิดว่าเป็นการทำผิดวินัยสง์ ถึงแม้จะเป็นเพียงสามเณรแต่ว่าแกก็ยังมีศีลเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนมาอ้อนวอนให้แกนั่งหวยจะถูกแกปฏิเสธทันทีถึงกระนั้นก็ยังอดนึกสนุกขึ้นมาไม่ได้อยากจะทดลองหาหวยแทงดูบ้างแกก็นั่งคิดนอนคิดหาวิธีที่จะได้อให้ได้หวยคิดอยู่หลายวันถึงได้คิดได้ก็คิดว่าคืนนี้แหละเดี๋ยวจะตัดสินใจไปที่กวดังเก็บศพเอาไพ่สิบสองใบไปคว่ำไว้ที่หลังหลวงศพนะ แต่แกจะไปได้ยังไงในเมื่อแกเป็นคนกลัวผีแล้วคราวนี้จะต้องเข้าไปในโกดังเก็บศพซึ่งในโกดังมีศพวางเรียงกันเกือบสิบศพมีทั้งเก่าทั้งใหม่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินการที่จะเข้าไปในโกดังจะต้องเข้าไปตอนกลางคืนดึกๆซะด้วยถ้าเปิดประตูโกดังแล้วมังเอิญมีอะไรผั่พัวออกมาจะทํำยังไงไม่ต้องหาสัยลงพะโกยเหรอนั่งคิดนอนคิดต่อไปอย่างชนิดตัดสินใจไม่ถูกกลัวก็กลัวอยากลองก็อยากลอง ในที่สุดก็ตัดสินใจคิดว่าผีก็ผีเถอะนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าผีมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นในคืนวันนั้นก็เนนก็เตรียมไพ่สิองใบพร้อมไฟฉายหนึ่งกระบอกรออยู่จนดึกพอสมควรก็เลยลงจากกุติเดินไปที่โกดังเก็บศพเมื่อเข้าไปถึงโกดังก็หยุดเหลียวซ้ายแลขวาขวาสายตาขวาความมืดเห็นว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติก็ตัดสินใจเปิดประตูโกดัง ทันทีที่ประตูเปิดกว้างจมูกก็ได้สัมผัสกลิ่นเน่าสาบแล้วก็ยังมีเสียงกุกกกเกิดขึ้นอีกตอนนี้ละ่ะจิตใจชักลังเลซะแล้วนึกสอบถามกับตนตนเองว่าเอ,เอ,เอ๊ะนี่กูจะเข้าหรือหรือถอยไปตั้งหลักดีแกก็นึกลังเลใจยอยู่ครู่ใหญ่เสร็จแล้วก็ตัดสินใจก้าวขึ้นไปบ,บนกดังทันทีนึกในใจว่าผีก็ผีเถอะวะเห็นท่าไม่ดีก็ได้อาศัยหลวงพ่อโกยกันละ พอแกก้าวเข้าไปในโกดังกลิ่นเหม็นเน่าของศพก็ตลบคลุ้งไปหมดแกก็เอามือที่ถือไพ่วางไพ่ลงไปที่หลังโงศพใหม่ๆโงหนึ่งพอจะจําได้ว่าเป็นศพของโยมกลิ่มเรียงไพ่ทั้งสิบสองใบเอานิ้วมือเคาะไปที่โลงสามทีปากก็บอกว่ายมกลิ่มพรุ่งนี้หวยออกตัวไหนก็ช่วยหงาย,ายไพ่ใบนั้นด้วยนะโยมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถอยมาที่ประตูก็ดัง สายตาก็ยังกวาดดูความเคลื่อนไหวในกดังเพราะใจยังหวาดหวาดอยู่จนกระทั่งแกถอยลงจากกุดังแล้วก็จึงดึงประตูทั้งสองบานปิดไว้อย่างเดิมมองซ้ายมองขวาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเดินกลับกุฏิเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็กราบกุฏิทันทีรุ่งขึ้นหลังจากทําวัดเสร็จเนนก็ยืนดีๆรอๆจนกระทั่งพระท่านกลับกุฏิกันหมดแล้วจึงเดินไปที่กุดังอีกครั้งหนึ่งมองไพ่บนหลังหีบศพก็เห็นมีไพ่ใบหนึ่งหงายขึ้นมา ไพ่ตัวนั้นเขาเรียกอัางเผาอ่าเนนก็จัดแจงยดัดไพ่ลงในกระเป๋าอังสะาแล้วก็เดินลงจากกดังปิดประตูเสร็จเหลียวซ้ายแหลขวาเห็นว่าปลอดภัยก็เดินกลับกุฏิตอนสายเจ็คี้คนเขียนโพยไปที่วัดอ่าเนนก็บอกกับเจ็คี้ว่าฝากซื้ออัางเผาห้าสิบตังค์นะสมัยนั้นนะเงินสมัยนั้นเจ็คี้ก็เขียนใส่สมุดต,ตกตอนบ่ายเจ็คี้ใบหน้ายิ้มย่องผ่องใสามาหา เนนก็รู้ทันทีว่าแกต้องถูกหัวอย่างแน่นอนจริงดังคาดละเจคขีจัดการควักเงินออกมานในถุงให้ห้าบาทพร้อมกับพูดว่าหวยของเนนนะ่ะแม่นจริงๆนะเนนได้เงินหบาทดีใจมากนึกไม่ถึงว่าผีจะให้หวยแม่นแต่หลังจากที่แทงถูกวันนั้นแกก็ต้องคอยหลบหน้าคนเพราะว่าเจ็คขีเป็นต้นเหตุเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าเนนะให้หวยแม่น ก็เลยมีคนมาตื้อขอหวยกะเนนเสมอจนกระทั่งต้องคอยหลบหน้าพระกลัวว่าัาเรื่องนี้รู้ถึงหูหลวงพ่อเนี่ยก็คงจะไม่แคล้วต้องนั่งฟังเทศการใหญ่จนหูระบมอย่างแน่นอนแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ